ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็เห็นรถติดไซเรนนะครับอยู่ด้านหน้ารู้สึกว่าจะไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนไม่แน่ใจว่าเป็นรถของทางราชการหรือว่ารถของหน่วยงานใดนะครับแต่สงสัยครับว่าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยสามารถมาวิ่งบนท้องถนนได้หรือเปล่านะครับซึ่งโดยปกติถ้าเป็นประชาชนอย่างเราๆทั่วๆไปเนี่ยถ้าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอย่างนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถคันนี้เป็นของหน่วยงานใดเอ่ยนะครับดูเอาเองละกันนะครับไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนชัดเจนนะครับด้านหน้าก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวรอชะลอสักนิดนึงให้แสงขึ้นมาหน่อยเราลองดูทำได้หรือเปล่าอย่างนี้อยากจะสอบถามทางท่านผู้มีความรู้นะครับช่วยแนะนำหน่อยว่าอย่างนี้ผิดระเบียบหรือว่าสามารถทำได้อย่างถูกต้องหรือเปล่านะครับถือว่าสงสัยแล้วกันนะครับชัดเจนนะครับคันนี้แซงไปแล้วแซงไปแล้ววิ่งอยู่ขวาด้วยหนีรู้สึกว่าจะขับเร็วขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองดูใกล้ๆไม่มีครับทำได้ไหมครับอย่างนี้ทำได้ไหมครับฝากด้วยนะครับ